ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขาครับขอบอกก่อนครับว่าเรื่องนี้พี่น้องเทพาพี่น้องทั้งสงขาถ้าได้รู้ได้ยินแล้วนี่ยิ้มแน่ครับแล้วก็ภูมิใจแทนชาวเทพาชาวสงขาบ้านเราเลยนะครับมาดูกันครับว่าเรื่องอะไรก็เรื่องการแก้ปัญหาคนที่จนแจกของอำเภอเทพาเขานะครับที่นำโดยนายหัวใหญ่นายสิทธิชัยเทพภูษาในอำเภอเทพาเพราะว่าหลังจากที่อำเภอเทพาได้รับการคัดเลือกให้เป็นอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขยอดเยี่ยมของสงขลาและก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาเข้าประกวดโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขในระดับประเทศนะครับปรากฏว่าอำเภอเทพาบ้านเราตอนนี้ติด1ใน10ของโครงการนี้แล้วนะครับและก็ได้ลุ้นได้เชียร์เลยครับว่าน่าจะมีสิทธิ์ติดอันดับ1ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเทพาของเขาดีจริงๆไม่ใช่แค่อำเภอทางผ่านหรือว่าพื้นที่สีแดงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่สีทองไปแล้วครับตลอด7เดือนที่ผ่านมาที่นายสิทธิชัยเทพภูษาในอำเภอเทพาได้ขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขภายใต้โครงการดาลาบารูสู่ความพอเพียงก้าวพ้นจนแจกของอำเภอเทพานะครับตอนนี้ทั้งในอำเภอและก็ภาคีเครือข่ายดาลาบารูสู่ความพอเพียงทั้ง750คนได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสามารถเป็นแบบอย่างให้กับอำเภออื่นๆทั่วประเทศได้เลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่การช่วยเหลือชาวบ้านที่จนแจกเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของการสร้างอาชีพเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันจับต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ผักชีโรยหน้าพอเขามาตรวจก็ตกเหนาไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาคนจนแจกซึ่งในอำเภอเทพานี่จากการสำรวจมีจำนวน187ครัวเรือนแยกเป็นเป้าหมายยากจน79ครัวเรือนนะครับกลุ่มจนแจก18รายแล้วก็กลุ่มที่ต้องการซ่อมแซมบ้านนี่81ครัวเรือนนะครับที่ผ่านมาก็มีการช่วยเหลือทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านส่งเสริมอาชีพและตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของพี่น้องชาวเทพาทุกท่านเลยนะครับหลังจากนี้พี่น้องเทพารอฟังข่าวดีนะครับตอนนี้เราติด1ใน10ของโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขในระดับประเทศนะครับถ้าได้ที่1ละมะหือแม่หือชัยโยกันทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเลยครับท่านนายอำเภอสิทธิชัยเทพภูษาครับเดี๋ยวเราไปรอฉลองความสำเร็จกับภาพบรรยากาศความสวยงามของทะเลเทพายามพลบค่ำซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านการท่องเที่ยวของโครงการดาลาบารูของอำเภอเทพาด้วยนะครับ